เอาละค่ะมาถึงคู่เอกนำรายการศึกวันทรงชัยวันนี้นะคะมุมแดงแสงมณีสอเทียนโพพบกับถนนชัยทอแสงเทียนน้อยกองเชียร์มาเพียบเลยนะคะวันนี้แสงมณีเพื่อนๆก็มากันเต็มเอียดเลยเนี่ยค่ะสารวัตรออสพันตำรวจโทสิทธิ์รักเลยบินตรงขึ้นมาจากภูเก็ตที่เราให้ท่านผู้ชมได้ชมกันตั้งแต่ยกที่2แล้วครับเลยเปิดขึ้นมานี่แสงมณีต่อ7-4ครับโดนแล้วนะครับตอนนี้โดนแล้วครับแตกแล้วมาดูอาการบนเวทีกันก่อนครับดูครับแสงมณีสับศอกซ้ายเมื่อสักครู่นี้ครับดูครับพยายามปิดสังเกตมือทางด้านถนนชัยครับด้านขวาพยายามปิดหน้าตัวเองครับนี่ครับแตกครับแสงมณีสับศอกซ้ายสับอีกโอ้ยบวกคืนครับเอาละครับไม่รู้จะฟื้นหรือยังแม่เปิดตัวมาทางด้านแสงมณีสับศอกซ้ายเข้าเต็มๆที่บริเวณตาซ้ายตาขวาของด้านถนนชัยนะดูขนาดถนนชัยแกแตกนะจะโดนศอกเข้าไปนะก็ยังเดินครับเดินไปรับศอกของด้านแสงมณีครับนี่ครับโชว์ผิวไปเลยครับทางด้านเจ้าบอลมามีเท่าไหร่ใส่มาให้หมดครับนี่ครับศอกซ้ายเตะซ้ายออกแค่โอ้โหนี่หนักครับดูครับแทงซ้ายโอ้โหถนนชัยนี่แกทนจริงๆครับนี่คือยกที่2นะครับโชว์แล้วครับทางด้านแสงมณีบวกถนนชัยแม่สับซ้ายครับแม่กะบวกเอาคืนแล้วครับตัวเองพลาดโดนจนแตกก็กะจะเอาคืนนะครับยกที่2นี่ทางด้านแสงมณีนี่คุมเกมไว้ได้ดีครับหลังจากที่ช่วงต้นๆนี่ต้องบอกว่าฟันศอกนี่ประมาณ50ครั้งนะถ้านับนะโอ้โหฟันนับไม่ถ้วนแล้วครับนี่ฮะแตกแล้วครับเลือดนี่เปิดเต็มตัวแล้วออกแข้งซ้ายแม่ไม่ร่วงจริงครับถนนชัยนี่เห็นเลือดเหมือนได้ยาครับโอ้ยอ้าวแสงมณีขาอ่อนครับทำมาได้ดีๆมาล้มครับไม่รู้จะคืนหมดหรือเปล่านะเนี่ยครับหมดยก2ครับไม่น่าเชื่อครับต้นๆนี่แสงมณีทำได้ดีครับคือนึกว่าจะจบแล้วในยกนี้ด้วยซ้ำนะจริงๆมาจากภูเก็ตเลยเหรอมาจากภูเก็ตเลยนะคะเอาล่ะมาดูประวัติทั้งคู่กันก่อนแสงมณีปีนี้อายุ17ปีแล้วค่ะเกิดที่อำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นส่วนถนนชัยชื่อนายจำนงจำปาทองนะคะอายุ21ปีค่ะเกิดที่สตึกบุรีรัมย์ขึ้นมายก3นะครับแหมคู่นี้เป็นมวยแห้งก็จริงนะครับแต่ว่าไม่แตกต่างกับมวยสดสักเท่าไหร่เลยครับเพราะเพิ่งชกเสร็จไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองครับยก3ตัดมาให้ดูเป็นไฮไลท์นะครับราคาอยู่ที่มุมน้ำเงินครับ3-2ครับโอ้มันรถถังเลยครับทางด้านของถนนชัยครับเมื่อกี้เห็นแวบๆนั่นเลือดนะครับหรือว่าใครเอาลิปสติกไปทาหน้าครับเลือดครับไม่ใช่ลิปสติกครับโอ้โดนศอกของแสงมณีไปครับสงสัยครับแข้งซ้ายครับเดินเข้าหาอย่างเดียวครับเมาเลือดหรือเปล่าครับหรือว่าบ้าเลือดครับแข้งซ้ายเอ้าจามศอกไม่โดนจะย้ำไปที่แผลเก่าครับแสงมณีแข้งซ้ายครับโดนแข้งซ้ายของแสงมณีโต้ด้วยซ้ายเหมือนกันแสงมณีรัดได้โดนแทงซ้ายมาพิกัด125ปอนด์นะครับมวยคู่นี้ครับแต่รูปร่างดูแสงมณีครับดูลอยกว่าแข้งซ้ายจิ้มลำตัวครับถนนชัยโอ้ถ้าเดินไม่ทันวิ่งเลยครับแนะนำให้วิ่งเลยครับแข้งซ้ายครับจิ้มหมัดแทงเข่ามาเป็นลูกคู่แทงเข่าขวาแทงเข่าขวากรรมการอนันต์เมฆสวรรค์ครับกรรมการน้ำดีอีกคนนึงครับของราชดำเนินจับแยกออกมาอ้าวเข้ามุมเลยน้องอาจารย์บอกเข้ามุมเลยหูแตกนะคะใต้ตาส่วนเจ้ามานี่ครับถนนชัยให้คุณหมอตรวจนิดนึงถนนชัยนี่ถ้าเปรียบเป็นหุ่นยนต์เนี่ยไฟนี้นี่พี่ตู่แสงเทียนน้อยคงใส่ชิปให้แบบไม่มีถอยเดินอย่างเดียวอันนี้พี่ตู่อยู่ข้างล่างบังคับอยู่ใช่ไหมเออบังคับอยู่มีรีโมทโอ้เดินด้วยหัวใจล้วนๆนะครับเด็กคนนี้ครับไม่กลัวเจ็บครับไม่กลัวเจ็บไม่กลัวร้อนครับแข้งซ้ายโต้ด้วยซ้ายครับแสงมณีโอ้ทรงเดินอยู่แล้วนะครับทางด้านของถนนชัยครับแสงมณีก็ทรงถอยครับเราดักจังหวะ2ครับมาเจอกันได้นี่เป็นการประกบที่โอ้น่าดูมากครับตาขวาชักจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับทางด้านของถนนชัยครับเตะตัดล่างเดินจิ้มลำตัวครับแสงวันนี้ก็มีหมัดหน้าคอยรบกวนนะครับโอ้แต่ก็หลุดอีกครับแต่หลุดแบบนี้ไม่ดีนะครับเสียแรงเสียกำลังครับเอ้างัดศอกซ้ายครับโอ้มีชะงักเหมือนกันครับเดินเข้าไปโดนแข้งเจ
จิ้มมาเตะตัดล่างเตะตัดล่างอีกทีนึงเตะตัดล่างโหลดมาให้เท่าๆกันความสูงเจ้าลอยกว่านิดนึงใช่ไหมเจ้าบอลอ้าคนละแข้งมันจากคีรีขอนแก่นกับสตึกบุรีรัมย์ครับนะพี่แมนภาคอีสานครับถอยมากไม่ดีนะคะโอ้ปากกรครับปากกรเนี่ยค่ะเลือดไหลนะคะธนชัยแต่ว่าราคาหมดยก3เนี่ยน้ำเงินต่อ6-1นะคะโอ้เนี่ยค่ะแสงมณีต้องเร่งแล้วเรื่องของราคาตลาดหลักทรัพย์ครับเราไม่สามารถจะทราบถึงรายละเอียดตรงนั้นได้ครับแต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆครับเดินครับเตะตัดล่างสับศอกสับคืนเหมือนกันอ้าวศอกซ้ายมาทันกันนะครับแข้งซ้ายโต้ด้วยซ้ายแทงเข่าซ้ายแสงมณีไม่เคยเจอกันมานะครับมวยคู่นี้ครับแสงมณีสับศอกซ้ายช่วงหลังๆก็แหมถึงว่าอยู่ในช่วงขาลงเลยครับแสงมณีครับแพ้มา3ไฟรวดแล้วครับแพ้ 3A มาอู่ศอกซ้ายเมื่อกี้มีหน้าง่ายมั้ยครับแสงมณีสับศอกโอ้ปลิวว่อนเลยครับศอกครับพยายามจะเรียกเลือดออกมาให้ได้เลยครับทางด้านของธนนชัยครับเพราะว่าตัวเองแตกไปแล้วครับอยากให้คู่ต่อสู้แตกเหมือนกันเอาคนละศอกเอาไปเลยครับดูเดือด5ดาวครับแทงเข่าขวาจวนทะเลาะไม่เลิกครับทางด้านของธนนชัยแทงขวาแทงขวาโอ้แสงมณีตั้งตัวทันหรือเปล่าครับไม่ทราบว่าแกไปโกรธมาตอนไหนนะครับแสงมณีก็ไม่รู้เลยครับว่าแกโกรธอะไรมาครับสับศอกซ้ายโต้ด้วยซ้ายครับขนาดมองไม่ค่อยชัดนะครับแทงเข่าซ้ายไม่ได้ลืมตาเดินเลยครับเดินด้วยหัวใจครับธนนชัยจิ้มหมัดไปไม่ถึงครับโดนแทงเข่าซ้ายมาโต้ด้วยขวาหลังนี่แพ้มารวดนะครับไม่ค่อยดีครับแสงมณีครับแพ้ 3A แล้วก็แพ้ทักษิณเล็ก2ไฟครับวันนี้มาเจอกับธนนชัยเป็นยังไงนี่รอติดตามไปพร้อมๆกันอ้าวสับศอกซ้ายอ้าวมียังไงดูเหมือนจะเจ็บครับมีนิ่งเหมือนกันครับสับซ้ายไปแข้งซ้ายยึกยักครับสับไม่โดนไปแข้งซ้ายละกันครับโต้ด้วยซ้ายเจอแข้งซ้ายของแสงมณีเข้าไปครับสับศอกอ้าวแสงมณีงัดศอกขึ้นสับศอกซ้ายครับแข้งซ้ายธนนชัยแสงมณีแข้งซ้ายจิ้มหมัดแทงเข่ามีหมัดเป็นใบเบิกทางก่อนครับโอ้โตวันโตคืนเลยครับค่าตัวเงินแสนตั้งแต่อายุยังน้อยครับยอดมวยรุ่นเล็กครับแสงมณีสอเทียนโพลูกศิษย์รักของสารวัตรออสเลยครับในตำรวจที่มีใจรักมวยอย่างมากครับต้องยอมรับนะครับมวยคู่นี้กิฟต์กับเอกก็ยังไม่ได้ดูครับมาดูพร้อมๆกันนี่เลยครับแข้งซ้ายครับแสงมณีเอาลื่นจิ้มมาแทงเข่าขวาครับเดี๋ยวแสงมณีลื่นนี่เรียกหล่อลื่นได้นะครับแต่ถ้าผมลื่นนี่ไม่รู้จะเรียกอะไรลื่นครับขี้เหร่ลื่นโอเคชัดเจนค่ะโอ้ก็ต้องการเข้าเจ็บปวดคู่นี้ตอนนี้ดูอาจจะเองตลอดครับเข้าทางธนนชัยไปแล้วนะฮะแสงมณีดูเหมือนจะถอยแล้วดูเริ่มจะเหี่ยวๆนะครับไม่ค่อยเถียงเท่าไหร่นะมันสักครู่ต้องบอกเลยว่าสวยมากครับติดขอบเวทีกันเลยทีเดียวเป็นลูกพี่ลูกน้องของทางด้านเจ้าบอลนั่นเองก็เป็นกำลังใจแล้วครับตามติดขอบเวทีตามติดขอบสนามครับก็ต้องมาดูครับว่าจะช่วยเจ้าบอลได้หรือไม่ครับแตกโอ้ยไม่รู้จะแตกยังไงครับเจ้าบอลตอนนี้ก็เดินต้อนนะยกสุดท้ายครับมาดูครับว่ามวยสากลสมัครเล่นที่ไปซุ่มซ้อมอยู่กับทีมชาติมา 3-4 เดือนครับช่วยได้หรือไม่เจ้าบอลก็พยายามเร่งต่อยหมัดก็รู้สภาพของตัวเองครับแสงมณีสอเทียนโพยิ้มแล้วก็สังเกตได้เลยครับว่า4ไฟล์ล่าสุดที่แพ้มาก่อนหน้านี้เนี่ย3ไฟล์ล่าสุดนะแพ้มวยซ้ายตลอดเลยนี่ก็เป็นรายที่4ครับครั้งที่4รายที่3มวยซ้ายครับที่แสงมณีแพ้ชกได้เข้าตากรรมการแล้วต้องบอกว่าวันนี้ทั้งคู่ครับได้รางวัลดุเดือดครับนะไปของดูตาทางด้านธนนชัยครับนี่มองไม่เห็นแล้วครับมองไม่เห็นแล้วครับนี่ฮะก็